สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับ Endgame พรสู้ควีนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับแม้ว่าพรจะมีค่าน้อยที่สุดบนกระดาษโดยเราอาจแทนค่าให้เท่ากับ1แต่เมื่อพรเดินถึงแถวสุดท้ายแล้วจะสามารถเลือกโปรโมทเป็นตัวอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เรามักโปรโมทเป็นควีนซึ่งมีค่ามากที่สุดวันนี้ผมจึงนำเสนอ Endgame ที่อีกฝ่ายหนึ่งมีควีนและฝ่ายเป็นรองมีพรอยู่ในแถวที่7เพื่อที่จะหาเสมอแต่ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดทุกวิดีโอหมากรุกสากลใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเอาล่ะครับพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับครับผมสำหรับทฤษฎีพรสู้ควีนนะครับก่อนอื่นที่อยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจก็คือในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่ามีคิงของฝ่ายดำนะครับปกติคิงฝ่ายดำอยู่ฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินพรมาเพื่อที่จะโปรโมทในแถวที่8นี้นะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายดำสามารถโปรโมทพรได้นะครับก็จะทำให้หมากเท่ากันโดยฝ่ายขาวมีคิงและมีควีนอยู่นะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะเสมอกันแต่ผมจะแนะนำทฤษฎีคร่าวๆให้ฟังก่อนดังนี้นะครับฝ่ายที่เป็นรองนี้นะครับถ้าเป็นพรที่ฝ่ายดีและฝ่ายอีแบบนี้นะครับอีก2ตัวก็คือถ้าเป็นพรจีแบบนี้ครับกับพรแถวบีหรือว่าพรที่เป็นตำแหน่งของนายนี่นะครับใน4ตำแหน่งนี้ให้เพื่อนๆจำว่าฝ่ายที่เป็นรองจะแพ้ทุกกรณีนะครับถ้าฝ่ายที่เป็นฝ่ายไล่นั้นไล่ถูกโอเคกล่าวคือฝ่ายที่เป็นรองเนี่ยก็จะแพ้ทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายไล่เนี่ยไล่ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ฝ่ายไล่ก็จะสามารถชนะเอาชนะได้นะครับยาฮูทีนี้ในกรณีที่2นะครับฝ่ายที่เป็นรองนะครับที่มีพรสามารถหาเสมอได้นะครับให้เพื่อนๆจำดังนี้นะครับถ้าเป็นพรหน้ารุกนะครับแถว A นะครับที่เป็นแถว A แถว S นะครับแล้วก็พรที่เป็นพรหน้า Bishop นี่นะครับ4แถวนี้นะครับจะเป็นกรณีที่ฝ่ายเป็นรองเนี่ยมีโอกาสหาเสมอได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเสมอได้นะครับในทุกกรณีนะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมถึงหาเสมอไม่ได้นั้นก็จะขึ้นกับตำแหน่งของคิงของฝ่ายที่ได้เปรียบด้วยนะครับกล่าวคือถ้าคิงของฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่ในโซนที่สามารถมาช่วยควีนได้ทันนะครับฝ่ายที่เป็นรองนะครับแม้ว่าจะมีพรที่อยู่ตำแหน่งรูกตำแหน่งบิชอปนี้นะครับ4จุดนี้ก็จะแพ้นะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายไล่เนี่ยไล่ได้อย่างถูกต้องเอาละครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีคร่าวๆแต่ทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจกันนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝ่ายที่เป็นรองนะครับก็คือฝ่ายดำนี่นะครับมีพรอยู่ที่แถว G นะครับพร้อมที่จะโปรโมทแต่ว่าในตาเดินนี้เป็นตาเดินของฝ่ายขาวก่อนนะครับส่วนคิงของฝ่ายขาวนั้นก็อยู่ไกลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายขาวจะต้องใช้เทคนิคดังต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายดำนะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับฝ่ายขาวจะชนะในกรณีนี้ได้เพราะว่าเป็นพร G นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพร E พร D และพร B 4ตำแหน่งนี้นะครับฝ่ายขาวแม้ว่าคิงจะอยู่ไกลก็สามารถที่จะเอาชนะได้ดังนี้นะครับอันดับแรกฝ่ายขาวเดินควีนมาที่ F4 นะครับเพื่อจะเช็คคิงของฝ่ายดำดีที่สุดของฝ่ายดำนะครับจะต้องเดินคิงไปที่ E2 นะครับถ้าฝ่ายดำเดินคิงมาที่ G1 แบบนี้จะทำให้แพ้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือฝ่ายดำจะไม่สามารถเดินพรมาโปรโมทได้นะครับ
และทำให้ฝ่ายขาวมีจังหวะเดินคิงเข้ามาช่วยนะครับอย่างกรณีนี้ฝ่ายขาวจะเดินคิง F7 หรือว่า G7 ก็ได้นะครับเดินเข้ามาเพื่อให้มาอยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยในการกินพอแล้วก็เช็คเมทอะไรแบบนี้นะครับต่อมาสมมติว่าฝ่ายดำเดิน King H1 นะครับเพื่อเตรียมที่จะโปรโมทฝ่ายขาวก็ต้องเช็คนะครับเช็คก่อนเพื่อให้ฝ่ายดำไม่สามารถจะมีเวลาที่จะโปรโมทนะครับในตานี้มีตาเดิมมีตาเดินเดียวคือ King G1 จากนั้นเห็นไหมครับเมื่อฝ่ายดำไม่มีโอกาสที่จะเดินพรนะครับฝ่ายขาวก็ต้องเดินคิงมาช่วยนะครับโอเคในกรณีนี้ฝ่ายขาวเดินคิงมา E6 นะครับจากนั้นฝ่ายดำก็มีตาเดินเดียวครับคือ King F1 อีกแล้วนะครับฝ่ายดำเตรียมจะเดินพรมาที่ G1 เพื่อโปรโมทเพื่อที่จะหาเสมอนะครับแต่ฝ่ายขาวไม่ชอบแบบนี้นะครับเราไม่ยอมแล้วก็เดินควีนมาเช็คอีกนะครับถ้าฝ่ายดำเดินคิงมาที่ G1 ฝ่ายขาวก็จะเดินคิงมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคกรณีนี้ฝ่ายดำก็ต้องเดินคิงมาที่ E1 นะครับจากนั้นฝ่ายขาวก็เช็คครับคิง F1 นะครับแล้วก็เช็คอันนี้เทคนิคนี้ต้องจำให้ดีนะครับฝ่ายขาวใช้ควีนเช็คพร้อมกับจับพรไปด้วยนะครับทำให้ฝ่ายดำไม่มีโอกาสที่จะเดินคิงมาที่ตำแหน่ง E1 นะครับจะต้องเดินอยู่กับพรไว้นะครับเมื่อพรไม่สามารถโปรโมทได้นะครับทำยังไงครับฝ่ายขาวเดินคิงเข้ามานี่นะครับก็จะเดินให้เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับฝ่ายดำไม่สามารถโปรโมทได้พอเตรียมจะโปรโมทก็เช็คครับพอคิงเข้ามาอยู่หน้าพรปุ๊บฝ่ายไล่ก็เดินคิงเข้ามาช่วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ฝ่ายขาวยอมให้ฝ่ายดำโปรโมทได้แล้วเพราะว่าฝ่ายดำเนี่ยเตรียมจะโดนเช็คเมทแล้วครับแม้ว่าจะโปรโมทได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดินควีนมาครับพอฝ่ายดำโปรโมทเป็นควีนปุ๊บก็ให้เพื่อนๆจำไว้นะครับว่าในตำแหน่งในการเล่นพรสู้ควีนเนี่ยจะมีตำแหน่งลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแม้ว่าฝ่ายที่เป็นรองเนี่ยจะโปรโมทได้แต่ว่าเนื่องจากตำแหน่งคิงที่จำกัดนะครับแล้วก็ควีนก็ไม่สามารถที่จะเช็คคิงของฝ่ายขาวได้ก็จะเกิดรูปการเช็คเมทอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝ่ายขาวเดินควีนมาเช็คที่ C4 นะครับฝ่ายดำมีตาเดินเดียวคือคิง E1 และเช็คเมทนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของกรณีที่ฝ่ายหนีนะครับมีพร G พร E พร D แล้วก็พร B นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าคิงของฝ่ายไล่เนี่ยจะอยู่ไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็จะวิ่งมาช่วยทันนะครับแล้วก็จะเช็คเมทในที่สุดนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปในพาร์ทที่2ได้นะครับในกรณีที่ฝ่ายหนีเนี่ยมีโอกาสหาเสมอได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ